สังคมมนุษย์ในวังเจ้าประเภทการกินอยู่หลับนอนและการขับถ่ายของชาววังในสมัยก่อนต้องทำความเข้าใจกันเสียก่อนว่าเรื่องที่จะเล่านี้เป็นเรื่องของวังเจ้าในธรรมดาในยุคนูนซึ่งจวนจะสูญพันธุ์ไปเต็มทีแล้วหากมนุษย์เป็นสัตว์โดดเดี่ยวแล้วก็คงจะไม่ค่อยมีเรื่องราวอะไรมาเล่ากันนะักถึงใครอยากจะเล่าก็คงไม่มีใครอยากจะฟัง แต่เมื่อเราเป็นสัตว์รวมกันอยู่จึงมีเรื่องราวที่ต้องเล่าสู่กันฟังมากมายและเรื่องที่จะเล่าก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวดองกันในกลุ่มหากเป็นสัตว์ก็เรียกว่าฝูงหากเป็นมนุษย์ที่ถือตัวว่าดีกว่าสัตว์ก็เรียกว่าสังคมสังคมมนุษย์จึงมีความสำคัญมากสำหรับคนที่อยากจะเล่าอะไรต่ออะไรให้คนฟังเช่นตัวผมเป็นต้นเรื่องที่ผมจะเล่าก็เป็นเรื่องที่เกิดในสังคมมนุษย์ บางครั้งเท่านั้นที่อาจเล่าถึงเรื่องฝูงของสัตว์บ้างก็คงเป็นเรื่องที่เกี่ยวดองกับสังคมมนุษย์ฉะนั้นผมจึงขอตั้งชื่อเรื่องที่จะเล่านี้ว่าเป็นเรื่องของสังคมมนุษย์ในวังเจ้าเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแล็บสวัสดีครับจะขอเชิญส่วนหนึ่งในบทพระนิพนธ์ของพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้านุสรนมงคลการที่พระนิพนธ์ไว้เมื่อปีพุทธศักราช2510 มาเล่าเพื่อนๆได้ฟังกันสเสด็จเป็นพระโอรสองค์เล็กในสมเด็จเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรตนราชาสกุลยุคนซึ่งเป็นเชื้อสายของรัชกาลที่5กับพระวิมาดาเธอกรมพระสุธาศนีนาฏปิยะมหาราชปฏิวรัตด,ดา โดยเรื่องราวนั้นเป็นการเล่าภาพรวมที่เสด็จเคยประสบพบเห็นสังคมของมนุษย์ในวังเจ้าตั้งแต่ยุคที่ยังรุ่งเรืองก่อนจะโรยลาลงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2475โดยเนื้อเรื่องจะแบ่งออกเป็น3ตอนไล่เรียงไปตามความทรงจำของพระองค์ท่านเป็นแบบจบในตอนโดยจะเห็นกลิ่นอายของความทรงจำมันทรงคุณค่าเหล่านี้ที่มีแต่จะค่อยๆสูญหายไปตามเวลา จึงจะค่อยๆรวบรวมมานำเสนอไว้เพื่อเพื่อนๆที่สนใจได้สืมซับอดีตผ่านถ้อยคำของพระองค์ท่านถ้าพร้อมจะเพลิดเพลินกับเรื่องราวต่างๆเชิญล้อมวงกันเข้ามาให้คณะเล่าให้ฟังโดยจะขอเริ่มต้นที่ประเภทและลักษณะโดยทั่วๆไปของวังการเข้ามาอยู่ในวังการเปลี่ยนสถานะของบุคคลซึ่งมีความลื่นไหลและมีโอกาสที่เปิดอยู่เสมอซึ่งเสด็จได้ทรงเล่าไว้ตอนหนึ่งว่า เรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ขอบอกเสียก,ก่อนว่ามันเป็นเรื่องเล่าของผมคนที่ไม่ได้ประเสริฐเลิ่อเลอไปกว่ามนุษย์เดินดินกินข้าวแกงหากแต่อยู่ในโลกมานานเรื่องรากที่ผมจะเล่าก็คือเรื่องที่ให้ชื่อไว้ว่าหวังเจ้าชื่อเสียงฟังพิลึกอยู่สักหน่อยแต่ความจริงก็ไม่ควรมีอะไรวิจิตรพิสดารมากมายนกักหรอก เพราะอเผอิญผมเกิดเป็นเจ้าก็เลยอเผอิญจำต้องรู้ถึงเรื่องราวของวังเจ้าบ้างเป็นธรรมดาโดยไม่ต้องไปสอหาเรื่องราวมาจากใครที่ไหน วังเจ้าที่ผมจะนำมาเล่านี้ก็คือเรื่องที่เป็นไปในบ้านของเจ้านายที่เคยมีอยู่ในเมืองไทยและถึงแม้ขณะน,นี้จะมีเจ้าชนิดตัวผมเหลืออยู่และมีบ้านที่บางคนเรียกว่าวังอยู่ก็ตามแต่ดูเหมือนจะเป็นคนละชนิดกับที่ผมจะนำมาเล่าฉะนั้นวังอย่างเก่าจึงนับว่าสูญพันธุ์ไปแล้วและนับว่าจะถูกลืมไปหากใครต,ต่อไปอยากจะแต่งเรื่องราวเกี่ยวกับวังเจ้าขึ้นสักเรื่องหนึ่ง ก็จะต้องยกเมฆและวาดภาพเอาเองฉะนั้นผมจึงคิดว่าไม่มีพิษมีภัยอะไรที่จะเอาเรื่องเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรามาเล่าสู่กันฟังอีกสักนิดหน่อยอันว่าหวังเจ้าที่ผมจะนำมาเล่านี้ต้องขอให้เข้าใจกันเสียก่อนว่ามันไม่ใช่เรื่องราวของพระราชฐานที่องค์สมเด็จพ,พระมหากษัตตรา์ที่ราชประทับอยู่เพราะหวังชนิดนั้นเขาเรียกว่าพระบรมมหาราชวังหรือคนสามัญรุ่นก่อน เรียกอย่างแสดงว่าวังหลวงสิ่งที่ผมจะเล่านั้นเป็นเรื่องของวังเจ้านายธรรมดาในยกน้นให้ถูกต้องยิ่งขึ้นคือวังที่ผมเคยอยู่เช่นที่ประทับของพ่อแม่ของผมและที่ซึ่งยาของผมอาของผมเคยประทับอยู่เล่ารวมๆกันและเรื่องราวอาจผิดแผ่ไปจากวังของเจ้านายองค์อื่นๆบ้าง เพราะเป็นธรรมดาอยู่เองที่เจ้านายแต่ละพระองค์ท่านก็ต่างมีขนบประเพณีและระเบียบการผิดแผกกันไปบ้างตามสามัญสำนึกอันเป็นส่วนของแต่ละบุคคลตามปกติวางต่างๆมักจะมีขนาดใหญ่โตมีเนื้อที่มาก เพราะเป็นที่อยู่ของคนจำนวนมากเป็นเสมือนเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งที่ตามวังต่างๆสมัยโน้นมีผู้คนอยู่มากก็เพราะคนสมัยโน้นมักนิยมจะส่งลูกหลานให้เข้าไปอยู่ในวังเพื่อการศึกษาในสมัยโน้นวังนับว่าเป็นสถานศึกษาที่สำคัญมากเพราะว่าเป็นสมัยที่การศึกษาในระบบเดียวนี้คือการศึกษาจากสถานศึกษาโดยตรงเที่เรียกกันว่าโรงเรียนยังไม่จเจริญถึงขนาดปัจจุบันนี้ คนที่มีสติปัญญาจึงมักจะส่งลูกหลานให้เข้าไปอยู่ในวังเพื่อการศึกษาที่มีสติปัญญาน้อยหน่อยก็ส่งให้ไปศึกษาตามวัดฉะนั้นคนที่อยู่ในวังจึงเรียกว่ามหาเล็กหรือข้าหลวงส่วนที่อยู่วัดเรียกว่าสิทธิวัดหรืออารามบอยหญิงใดที่เคยอยู่ในวังเป็นชาววังแล้วจึงมักจะมีผู้ต้องการมาสู่ขอไปเป็นลูกสะใภ้โดยถือว่าได้รับการศึกษาในวิชาการบ้านการเรือนมาเป็นอย่างดีแล้ว ส่วนชาววังที่เป็นผู้ชายจะไปขอลูกสาวใครพอตาแม่ยายก็มักจะยินดียกให้โดยถือว่าเป็นผู้มีอนาคตดีเรื่องมันเป็นเช่นนี้แหละครับใครๆจึงอยากจะส่งลูกหลานให้เข้าไปอยู่ในวังกันซึ่งการจะเข้าไปอยู่ในวังในสมัยนู้นไม่เพียงแต่จะไม่ต้องเสียแปะเจียค่าเข้าไปอยู่ในวังก็ไม่ต้องเสียอีกด้วยไม่มีการเรียรายเพื่อการกุศลหรือบำรุงวังอย่างเด็ดขาด ตรงกันข้ามจะไม่ต้องเสียค่าอาหารค่าเล่าเรียนและแม้แต่ค่าเครื่องแต่งกายต่างๆก็ยังจะได้รับแจกฟรีอีกด้วยและต่างก็มีเงินเดือนกันคนละเล็กละน้อยพอเป็นค่าขนมนมเนยส่วนอื่นๆแทบจะไม่ต้องออกเอาเลยเพราะพระกงสีได้เกือบทั้งหมด ปเหมาะเคราะ์ร้ายพ่อแม่ยาติพี่น้องประสบเคราะกรรมตกยากลำบากเรื่องการเงินการทองอย่างจะมาขอประทานจากเจ้าของวังได้อีกด้วยซึ่งประเภทของคนที่เข้ามาอยู่ในวังนั้นแบ่งแยกออกเป็นสองจำพวกจำพวกหนึ่งได้แก่บุคคลที่พ่อแม่นำไปถวายตัว การถวายตัวมีระเบียบง่ายๆคือพอแม่หรือญาติพี่น้องจะต้องนำตัวไปเฝ้าผู้เป็นเจ้าของวังมีดอกไม้ทูบเทียนชนิดทูบเทียนแพรติดตัวเข้าไปด้วยจะใช้ทูบดอกเทียนดอกไม่ได้เพราะนั่นเขาใช้เมื่อเวลามีใครตายและไปกราบทูลสำหรับการนั้นการถวายตัวไม่จำเป็นจะต้องมีการอารมณ์ผบทกันมากมายเพียงแต่กราบทูลให้เจ้าของวังทราบว่าไดเอาลูกหลานว่านเครือมาถวายตัวให้อยู่ในวัง หากเป็นผู้ชายก็เรียกกันว่ามหาเล็กส่วนผู้หญิงก็เรียกว่าข้าหลวงแต่เป็นคนละความหมายกับข้าหลวงที่เป็นผู้วาราชการจังหวัดหรือเจ้าเมืองข้าหลวงที่อยู่ตามวางังต้องเป็นผู้หญิงไม่เห็นมีใครเรียกผู้ชายที่อยู่ในวังว่าข้าหลวงผู้นำตัวคนที่จะเข้ามาอยู่ในวังไปถวายส่วนใหญ่มาจะเป็นคนที่เคยรู้จักมักคุ้นกับเจ้าของวังหรือไม่ก็เป็นมหาเล็กข้าหลวงซึ่งเคยอยู่ในวังนั้นมาก่อนเป็นผู้นำเข้าไป เมื่อได้ถูกนำตัวเข้าไปถวายอยู่ในวังแล้วบางคนก็จะอยู่เลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปบางคนเมื่อถวายตัวแล้วก็กลับไปอยู่บ้านของตนอีกสักพักหนึ่งแล้วจึงเข้าไปอยู่ในวงังส่วนที่ถวายตัวแล้วไม่เข้าไปอยู่ในวงังแต่ยังถือว่าเป็นข้าหลวงมหาเล็กก็มีอยู่บ้างเรียกว่ามหาเล็กข้าหลวงวังนอกหรือนอกวังนั่นเอง พวกนี้อาจจะเข้าไปอยู่รับใช้เฉพาะการหรือเวลาที่มีงานในวังเป็นครั้งเป็นคราวและมักจะถือกันว่าเป็นการกระทําที่เอาหน้าเอาตากันเท่านั้นบุคคลที่เป็นมหาเล็กข้าหลวงในวังนั้นส่วนใหญ่ไม่มีการจํากัดฐานะหรือศักดินาอาจมีลูกหลานบุคคลชั้นสูงที่เป็นข้าราชการหรือชาวบ้านสามัญเชื้อชาติก็ไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นไทยแท้อาจมีลูกจีนหรือแขกพม่ามอญอะไรก็ได้ทั้งสิ้น พ่อของผม่ทนประทับอยู่ปักใต้เป็นเวลานานฉะนั้นมหาล็กข้าหลวงในวังที่ผมเคยอยู่จึงมีบุคคลหลายเชื้อชาติผสมกันเป็นจีนชนิดผู้ไทยไม่ชัดก็มีเป็นแขกมาลายูที่พูดไทยไม่ได้ก็มีหลายคนส่วนมากเป็นชาวปักใต้เป็นชาวกรุงเทพก็มีมากรวมกันก็เห็นจะราวร้อยเศษขึ้นไปเหมือนโรงเรียนกินนอนโรงเรียนหนึ่งทีเดียว คนที่อยู่ในวังจำพวกที่สองได้แก่คนรับจ้างคือคนที่ทางวังจ้างเข้ามาทำงานคนพวกนี้ไม่ต้องถวายตัวตามประเพณีดังกล่าวและส่วนมากทำงานหนัก ประเภทงานโยธามีทำสวนและแบกหามต่างๆมีทั้งผู้หญิงผู้ชายจำนวนอีกไม่ใช่น้อยแต่แม้เรียกว่าข้าหลวงมหาเล็กเรียกว่าเป็นคนงานตามประเภทของงานเช่นคนสวนคนหามน้ำแต่ในบางครั้งคนพวกนี้อยู่นานๆเข้าได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นข้าหลวงมหาเล็กก็มีเหมือนกันนอกจากนั้นแล้วบรรดาข้าหลวงมหาเล็กอาจมีคนใช้ของตัวเองที่จ้างไว้เพื่อความสะดวกส่วนตัวเมื่ออยู่ในวัง คนประเภทนี้ก็เรียกว่าชาววังไปด้วยและก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องของมหาดเล็กขหลวงต่อไปผมอยากจะขอพูดถึงเรื่องบุคคลต่างๆให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งเสียก่อนดังได้กล่าวมาแล้วว่าคนจ้างพวกนี้ไม่ใช่คนที่อยู่ในฐานะข้าหลวงมหาดเล็กและถือว่าเป็นคนจัดหามาเพื่อทํางานเงินเดือนก็มักแพงกว่าของข้าหลวงมหาดเล็กเองเสียอีก และถือว่าเป็นคนที่จะมาเกี่ยวบนตำแหน่งไม่ได้ทั้งนี้เห็นจะไม่ใช่เพราะถือผิวกันว่าต่ำสักกว่าหรืออะไรอย่างนั้นเห็นจะเป็นเพราะ ต้องการความปลอดภัยปลอดภัยในที่นี้รวมถึงการขโมยขโจรบนตําหนักมามีสิ่งของต่างๆวางทิ้งกันร,ระเก่าระกาตามสบายถือว่าปลอดภัยไม่มีใครมาขโมยแม้แต่เครื่องเงินเครื่องทองก็วางกันเกลื่อนและดูเหมือนจะปลอดภัยจริงๆไม่ค่อยปรากฏว่ามีของหายโดยถูกขโมยไปนอกจากของเล็กๆน้อย ส่วนใหญ่เป็นของส่วนตัวของมหาเล็กข้าหลวงเองเรื่องขโมยขโจนี้ถือเป็นของเสื่อมเสียกันมากคนมือไวใจเร็วจึงมักจะถูกกีดการออกไปจากวังทันทีเพราะคนในวังมีจํานวนมากนอกจากคนจ้างแล้วบรรดาข้าหลวงมหาเล็กเองก็ยังมีสิทธิ์จ้างคนใช้ของตัวเป็นการส่วนตัวได้อีกด้วยแต่คนพวกนี้จะขึ้นมาวุ่นวายบนตําหนักไม่ได้และคนอื่นจะมาใช้คนส่วนตัวของข้าหลวงมหาเล็กก็ไม่ได้นอกจากผู้เป็นนายของตน จะมีข้อยกเว้นก็ในเมื่อคนส่วนตัวหรือที่เรียกกันว่าเบายังมีอายุน้อยคันเป็นเด็กครับไม่ใช่เด็กหนุ่มสาวเจ้านายเล็กๆอาจทรงเรียกขึ้นมาเล่นหัวบนตําหนักได้ส่วนมากก็จะได้กลายเป็นข้าหลวงมหาเล็กไปในที่สุดซึ่งเมื่อมีคนจำนวนมากมารวมกันอยู่ก็ต้องมีการจัดระเบียบหมวดหมู่รวมถึงเรื่องอาหารการกินมาดูกันครับว่าสเสด็จส่งเล่าว่าการกินของชาววังสมัยก่อนเป็นอยู่กันอย่างไร ตามปกติมหาเล็กข้าหลวงจะไม่ต้องยกสำรับอาหารของตนเพราะมีคนยกให้แต่จะต้องทำความสะอาดสถานที่รับประทานทั้งเวลาก่อนรับประทานและหลังจากนั้นคนจ้างไม่มีหน้าที่ทำงานอะไรบนตําหนักนองเหนือไปจากทําหน้าที่ลําเลียงและแบกหามสิ่งของเป็นงานโยธาต่างๆที่งานส่วนมากมักอยู่นอกตําหนักทางนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ว่าบนตําหนักที่ประทับเจ้านายนั้นเป็นหน้าที่ของข้าหลวงมหาเล็ก ไม่ใช่ของคนอื่นคือคนยกสำรับซึ่งเป็นคนจ้างการจัดที่รับประทานอาหารนอกจากการปูเสื่อจัดที่นั่งแล้วยังต้องจัดเครื่องใช้ให้พร้อมสิ่งสำคัญที่ต้องมีก็คือขันน้ำและกระโถนการมีขันน้ำก็เห็นจะเป็นเพราะสมัยก่อนนั้นใช้รับประทานกันด้วยมือจึงต้องมีขันน้ำสำหรับใช้น้ำล้างมือด้วยและรับประทานอาหารด้วย น้ำในขันนี้มักจะมีดอกไม้จำพวกดอกมะลิหรือดอกกุหลาบลอยไว้ให้มีกลิ่นหอมไม่ใช่ตักน้ำมาเฉยๆโดยเฉพาะสำหรับเจ้านายดูเหมือนเป็นของจำเป็นจริงๆส่วนกระโถนนั้นก็นับว่าจำเป็นมากเพราะนอกจากจะใช้เป็นที่รับน้ำล้างมือแล้วก็ยังเป็นที่ทิ้งเศษอาหารหรือเมล็ดผลไม้ไม่ใช่วางกองไว้ข้างจานตามประเพณีของจีน ภาชนะที่ใช้นั้นก็สำคัญมากไม่ใช่จะใช้ของอย่างเดียวกันหมดแบ่งเป็นชั้นๆกันไปของเจ้านายชั้นผู้ใหญ่จริงๆเช่นสมเด็จเจ้าฟ้าพระราชโอรสธิดาหรือพระอนุชาธิราชก็มักใช้เครื่องทองลงยามีลวดลายต่างๆชั้นรองลงมาก็เป็นเครื่องทองหมักนิยมทองเกลี้ยงจะมีลายบ้างก็เป็นลายสลักลึกไม่ใช่ลายนูนอย่างขันเงินที่ขายกันอยู่ในตลาดเดี๋ยวนี้ ส่วนรองลงมาชั้นหม่อมเจ้าก็มักใช้เครื่องกระไหละทองจนถึงเครื่องเงินคนธรรมดาใช้จมพวกเครื่องดินเคลือบต่ำแท้ๆจึงจะใช้เครื่องสังกะสีเคลือบเรื่องการใช้ภาชนะให้ถูกต้องนี้ถือว่าสำคัญมากไม่ได้ใช้กันเฉพาะแต่สำหรับคนในวังเท่านั้นหากพิธีพิธันกันมากแนวเรื่องของการรับแขกการจัดน้ำท่าเลี้ยงแขกที่เข้ามาในวงังก็จะต้องจัดตามระเบียบและลักษณะภาชนะให้ถูกต้องตามฐานะ ผมไม่เห็นว่าใครจะเอาเครื่องทองไปตั้งรับขุนน้ำขุนนางที่ไม่ใช่เจ้านายหรือขุนนางชั้นผู้ใหญ่อย่างสมัยนี้ผ่าน,นเป็นเครื่องภาชนะก็เหมือนกันถือกันตามยศบรรดาศักดิ์เช่นเดียวกันการแบ่งเช่นนี้เห็นจะไม่ใช่เพราะถือยศถือศักดิ์อะไรกันหรอกเห็นแต่จะเป็นเพราะเรื่องการจัดหาเครื่องทองมันแพงยิ่งลงยาก็ยิ่งแพงใหญ่จึงมีจำนวนน้อยจึงใช้กับผู้มีตำแหน่งใหญ่ที่มีน้อยตัวมากกว่า ฉะนั้นเวลาใครเข้ามาในวังหรือจะจัดเลี้ยงใครที่ไหนจึงมักต้องสื่อให้รู้ฐานะกันเสียก่อนให้แน่การจัดผิดอันดับนั้นไม่ถือว่าเป็นความผิดร้ายอันใดมากมายก็หาไม่แต่มักถือกันว่าเชยมากและคนรับเลี้ยงก็มักจะมีความรู้สึกอยู่บ้างในการจัดเครื่องเลี้ยงผิดอันดับโดยเฉพาะที่สูงเกินไปเช่นใครมาจัดเครื่องทองลงยาซึ่งใช้สำหรับชั้นเจ้าฟ้ามาต้อนรับผมซึ่งเป็นพระองค์เจ้าแล้ว ผมจะไม่นึกปราบปลื้มใจเลยว่าเขายกย่องจะนึกว่าโดนเขาแดกเอาเข้าเสียแล้วนี่แหละครับเรื่องราวครั้งก่อนมันเป็นอย่างนี้ขณะนี้ดูเหมือนจะไม่มีใครเอาใจใส่ประเพณีเรื่องนี้กันแล้วเพราะเห็นรัวๆกันไปหมดแม้แต่ในพระราชฐานเองก็ไม่เห็นเอาใจใส่เช่นแต่ก่อนจะมีพิเศษก็เฉพาะองค์พระมหากษัตริย์เท่านั้นผมเองก็รู้สึกเห็นใจเจ้าพนักงานอยู่ การกินอยู่ภายในวังไม่ใช่อยู่รวมกันทั้งผู้หญิงผู้ชายหากแยกกันอยู่คนละแห่งเป็นส่วนสัตว์เพราะตามปกติเจ้านายในสมัยโน้นท่าไม่ได้อยู่ร่วมกันฝ่ายชายอยู่ทางหนึ่งและฝ่ายชายาหรือหม่อมอยู่ทางหนึ่งข้าหลวงมหาเล็กซึ่งรับใช้แต่ละฝ่ายจึงแยกกันด้วยถ้าไม่ได้อยู่กินกันอย่างสามีภรรยาในสมัยนี้คือคลุกคลีอยู่ด้วยกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวและชีวิตเดียวกัน ชายาหรือหม่อมของเจ้าในายในสมัยโน้นจึงมักจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการขององค์เจ้านายคงทำหน้าที่ของแม่บ้านและการปกครองในวังตามสมควรท่านไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับรั้วง,งานราชการซึ่งเจ้านายผู้ชายในสมัยโน้นท่านต้องปฏิบัติโดยถือว่าเป็นหน้าที่ที่ว่าเกิดเป็นเจ้าแล้วจะต้องทำงานรับใช้ชาติการแยกกันอยู่เช่นนี้สำหรับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแนวราชการของบ้านเมืองผมก็ว่าดีเหมือนกัน พราะเป็นการป้องกันบุคคลฉวยโอกาสหาผลประโยชน์เข้าโจมตีท้ายครัวเพราะไงไงอย่างน้อยแม่บ้านก็นับว่าเป็นคนสําคัญอย่างยิ่งสําหรับครอบครัวและมีอิทธิพลเหนือสามีไม่ว่าจะเป็นคนเข้มแข็งอย่างไรก็ตามอยู่ไม่น้อยอาจทําให้จิตใจของสามีอ่อนแอลงได้อย่างง่ายและเป็นบ่อกเกิดแห่งการคอร์รัปชันที่สําคัญที่สุด ในสมัยก่อนเท่าที่ผมเห็นมาในวังเจ้าฝ่ายในหรือฝ่ายหญิงมักจะไม่เอาใจใส่เรื่องกิจการของฝ่ายชายมุ่งหน้าแต่ในเรื่องของการบ้านเรือนที่จะช่วยให้อีกฝ่ายมีความสุขตามสมควรหลังจากเหน็ดเหนื่อยยากแนวรั้วงานราชการกันมาผมไม่เคยเห็นมีใครสนใจในเรื่องการบ้านการเมืองหรือมีการซักถามหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการของฝ่ายสามีที่ปฏิบัติในทางราชการ ฉะนั้นนอกจากจะไม่กลายเป็นเครื่องมือในการคอร์รัปชันแล้วยังเป็นการรักษาความลับของราชการได้อย่างมั่นคงอีกด้วยนับเป็นประเพณีที่น่านิยมมากอยู่ผิดกับภรรยาในสมัยนี้มักจะชอบเกี่ยวข้องกับกิจการของสามีโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นรายได้ที่ผมกล่าวถึงนี้เท่าที่เห็นไม่เฉพาะครอบครัวของเจ้านายเท่านั้นที่ปฏิบัติเช่นนี้ หากในครอบครัวของราชการชั้นผู้ใหญ่โดยทั่วไปก็จะปฏิบัติคล้อยตามไปด้วยเป็นธรรมดาอยู่เองที่เมื่อผู้ใหญ่ทำอะไรให้เป็นตัวอย่างผู้น้อยก็มักจะทำตามไปด้วยเป็นของธรรมดาไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายเอาละผมขอผ่านเรื่องนี้สิทีเพราะผมกำลังเล่าเรื่องของวังเจ้าการรับประทานอาหารตามปกติแบ่งออกเป็น3เวลาเช้ากลางวันและเย็นเป็นอาหารใหญ่ทั้งสมือ้อ มื้อเช้ามักเป็นอาหารที่เบาหน่อยส่วนกลางวันและเย็นนั้นเป็นอาหารเต็มสำรับคือมีหลายๆอย่างแต่อาหารแต่ละอย่างสำหรับมื้อหนึ่งนั้นไม่ซ้ำกันในวันเดียวเช่นตอนกลางวันมีแกงจืดตอนกลางคืนก็เป็นแกงเผ็ดสลับกันเวลารับประทานอาหารก็มีดังนี้ตอนเช้าประมาณ8นาฬิกาหรือ9นาฬิกาอาหารกลางวัน12นาฬิกาส่วนอาหารเย็น19นาฬิกา สำหรับผู้ยังอยู่ในวัยศึกษาที่ต้องไปโรงเรียนก็มีอาหารเช้าจัดไว้ให้เป็นพิเศษในตอนเช้า ก่อนกำหนดเวลาไปโรงเรียนที่รับประทานอาหารนั้นส่วนของมหัเล็กมักจะรวมกันรับประทานที่เรือนพักหรือไม่ก็ที่ห้องพักอาหารที่เรียกว่าห้องพักเครื่องเครื่องในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเครื่องจกักรกลหากหมายถึงสำหรับอาหารส่วนไฟในหรือพวกข้าหลวงก็มักรับประทานกันตามที่ต่างๆบนตำหนักนั่นเองเพราะข้าหลวงไม่มีที่พักมากไปกว่าห้องเพียงห้องเดียวแห่งหนึ่งบนตำหนัก และการรับประทานส่วนใหญ่ก็นั่งรับประทานกันบนพื้นไม่นั่งรับประทานกันบนโต๊ะเก้าอี้ถึงจะมีโต๊ะเก้าอี้ที่รับประทานกันได้คนในยุคนู้นก็มักไม่ชอบชอบโจกันบนพื้นมากกว่าแม้แต่เจ้านายเองโดยเฉพาะพวกผมเมื่อครั้งเด็กก็ชอบนั่งกับพื้นแต่ทั้งเจ้านายและข้าหลวงก็มีระเบียบการนั่งรับประทานบนพื้นเหมือนๆกันคือไม่ใช่นั่งไหนแล้วก็ลงมือรับประทานเลยทีเดียว ก่อนรับประทานต้องมีพิธีการเสียก่อนบ้างเล็กน้อยนั่นคือจัดการปัดกวาดที่ซึ่งจะนั่งรับประทานให้สะอาดเสียก่อนแล้วก็ปูเสื่อลงหากเป็นที่เจ้านายเสวยก็มีพรมปูทับเสื่ออีกครั้งหนึ่งแล้วยังมีผ้าป,ปูโต๊ะสีขาวปูทับพรมอีกชั้นหนึ่งเพื่อการอาหารหกลงบนพรม การปูผ้าและปูพรมนี้ทำเฉพาะการตั้งเครื่องเจ้าหนายเท่านั้นส่วนของข้าหลวงมหาเล็กนั้นมักใช้เสือ่อเฉยๆอย่างมากก็มีผ้าปูโต๊ะอีกชั้นหนึ่งเพื่อความสะดวกการเสื่อเปื้อนเพราะเสื่อนี้อาจใช้ปูนอนด้วย ในสมัยต่อมามีการตั้งเครื่องเจ้านายปฏิรูปขึ้นโดยมีการใช้โต๊ะกลมเตี้ยตั้งเครื่องแต่ยังคงนั่งเสวยกันบนพื้นถึงแม้โตนี้จะมีมานานก่อนผมเกิดดังเห็นในภาพถ่ายพระบรมหาราชวังบ้างแต่ก็เห็นใช้เฉพาะพระเจ้าแผ่นดินคนอื่นๆแม้แต่เจ้านายก็มีกันในยุคหลังๆตอนแรกเห็นเสวยกันบนพื้งราบกับพรมทั้งสิ้น การกินอยู่ของมหาเลยละค่าหลวงภายในวังเท่าที่ผมเห็นจัดนับว่าเป็นการกินอยู่ที่ค่อนข้างดีมากเรื่องอาหารการกินนั้นเจ้าของวังเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีโรงครัวหรือเรียกให้ถูกต้องว่า ห้องเครื่องอย่างใหญ่โตมีแม่ครัวพ่อครัวจํานวนไม่น้อยนับสิบคนควบคุมโดยหัวหน้าแผนกหรือหัวหน้าห้องเครื่องหัวหน้าห้องเครื่องจัดว่าเป็นบุคคลสำคัญของวังเพราะนอกจากจะต้องทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเจ้านายในด้านเรื่องอาหารการกินแล้วยังต้องคอยดูแลความหมดเปลืองไม่ให้เกิดคอร์รัปชันในเรื่องการจับจ่ายอาหารอีกด้วย หัวหน้าครัวหรือห้องเครื่องจึงมักจะเป็นตำแหน่งของบุคคลสำคัญในวังที่ได้รับความไว้วางใจเป็นที่สุดอาจเป็นพระพี่เลี้ยงที่เคยได้เลี้ยงดูเจ้านายของวังมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์หรือยังเด็กอยู่จึงจัดนับว่าเป็นผู้มีอายุแก่ที่สุดของวังในสมัยที่ผู้ชายยังมีภรรยาได้หลายคนภรรยาชนอนุคนหนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่มีอาวุโสและได้รับความไว้วางใจที่สุด ก็มักจะได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าห้องเครื่องหรือห้องครัวการเป็นหัวหน้าห้องครัวนี้ไม่ถือกันว่าเป็นตำแหน่งต่ำกลับตรงกันข้ามเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างสูงเป็นที่เกรงกลัวของทุกคนและจำเป็นจะต้องประจบประแจงเอาใจไว้เพราะหากใครเกิดทิ้วโหยขึ้นมาเมื่อไรหากเป็นที่รักของหัวหน้าห้องครัวแล้วก็มักจะได้ประโยชน์อิ่มท้องอยู่เสมอ อาหารที่ใช้เลี้ยงคนในวังในสมัยนูน้นจัดนับว่าดีมากไม่ว่าจะเป็นคนชั้นไหนแต่ละสำรับจะต้องมีเครื่องพร้อมคือจะต้องมีผัดชนิดหนึ่งยำชนิดหนึ่งเครื่องจิ้มและแกงสองชนิดเป็นแกงจืดและแกงเผ็ดแต่ละสำรับอาจจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นตามศักดินา แต่ส่วนใหญ่มักจะเหมือนเหมือนกันไม่ใช่เลี้ยงดูกันด้วยข้าวราดแกงเพียงอย่างเดียวสำหรับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ก็มักจะมีของเพิ่มเติมเช่นอาหารฝรั่งหรือของที่มีผู้นำมาถวายมาเป็นของดีพิเศษกว่าธรรมดาฉะนั้นมหาเล็กข้าหลวงถึงแม้จะมีสำหรับของตัวเองก็มักจะรอของเหลือจากเครื่องของเจ้านายเจ้าของวังเพราะมักจะได้รับประทานของชั้นดีมีคนชอบกันมากถึงแม้จะต้องรอนานผิดเวลารับประทานตามกำหนดธรรมด เพราะต้องรอเจ้านายเสวยเสียก่อนไม่สายก็ดึกก็ยังมีคนนิยมคอยกันของเหลือเครื่องจึงกลายเป็นสิ่งห่วงแหนส่วนมากตกเป็นสิทธิ์ของมหาเล็กข้าหลวงที่เป็นเจ้าพนักงานตั้งเครื่องและพักพวกของพวกนั้นเป็นส่วนใหญ่และอาหารที่จัดเลี้ยงกันในสมัยก่อนนั้นถือเป็นประเพณีทีเดียวว่าจะต้องเลี้ยงดูคนในวังอย่างดีที่สุด เป็นการประกวดประขันกันเนื่องจากแต่ละวังมีผู้คนมากจึงมักจะจัดแยกกันเป็นสำรับสำรับอย่างที่เราเลี้ยงพระสำรับหนึ่งหนึ่งสำหรับคนรับประทานตั้งแต่5ถึง7คนโดยแบ่งเป็นสำรับของเจ้านายนั่นหมายถึงโอรสธิดาหรือเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าที่ได้เข้ามาถวายตัวอยู่ในวังเหมือนกัน สำหรับชั้นรองลงมาก็เป็นสำรับของข้าหลวงมหาเล็กชั้นอาวุโสเช่นผู้เป็นหม่อมราชวงศ์หรือหม่อมหลวงหรือลูกหลานขุนนางผู้ใหญ่รองลงมาก็สำรับของมหาเล็กข้าหลวงชั้นสามัญ ต่อไปจนถึงสำรับของคนงานสำรับต่างๆกันนี้ส่วนใหญ่จะมีอาหารเกือบเป็นชนิดเดียวกันผิดกันตามฐานันดอนศักด์ก็แต่เพียงภาชนะที่ใส่กับข้าวเป็นของเจ้านายก็ใช้ถ้วยชามที่ดีหน่อยมีฐานเงินรองรับภาชนะนั้นๆส่วนของบุคคลชั้นหม่อมราชวงศ์และลูกหลานขุนน้ำขุนนางก็ใช้ถาดทองเหลืองกาล่ไม่ใช่เงินแท้อย่างของเจ้านาย ถ้วยชามก็ชั้นรองลงมาส่วนมหารเล็กอื่นๆก็มักเป็นถาดทองเหลืองส่วนคนงานหรือกุลีก็มีถาดและภาชนะของตนเป็นชั้นรองลงมาถาดส่วนมากเป็นถาดสังกะสีเคลือบมีลวดลายต่างๆถ้วยชามก็เป็นชั้นเลวลงมาคือเป็นถ้วยชามสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลายจานสังกะสีเคลือบไม่ใช้กันในวังด้วยถือว่าเป็นของไม่น่าดูไม่ว่าจะใช้เลี้ยงบุคคลชนิดใด ซึ่งพอจบจากเรื่องคนเรื่องกินต่อไปที่เสด็จทรงเล่า,าไว้อย่างละเอียดคือเรื่องการเป็นอยู่หลับนอนและการขับถ่ายของชาววังในสมัยของพระองค์ท่านนั้นเป็นอย่างไรทรงแจกแจงเอาไว้ตอนหนึ่งว่าคราวนี้ผมจะขอผ่านเรื่องการกินไปถึงเรื่องการนอนข้าหลวงมักจะนอนกันบนตําหนัก บางคนที่สนิทสนมก็จะนอนในห้องต่างๆบางคนก็นอนตามเฉลียงไม่มีห้องนอนเป็นพิเศษจะมีเพียงห้องกลางที่ใช้ในการเปลี่ยนเสื้อผ้าและแต่งตัวไม่มีใครมีห้องของตัวเองนอกจากชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นหัวหน้าคอยควบคุมพวกข้าหลวงมีน้อยคนเต็มทีส่วนใหญ่เป็นคนมีอายุและอยู่มานานทั้งนั้นการนอนของข้าหลวงใช้นอนกับพื้นมีเครื่องนอนของแต่ละคน เครื่องนอนประกอบด้วยเสื้ออ่อนที่นอนและเครื่องประกอบเช่นหมอนพ่าห่มเป็นต้นสิ่งสำคัญอีกอย่างคือมุง้งมุ้งที่ใช้นอนกันบนตําหนักนั้นส่วนมากไม่ใช่มุ้งหูที่ต้องไปขึงกับเสาหรืออะไรหากใช้มุ้งชนิดนั้นก็คงมีสารระยงระยางเกะกะไปหมด ผมเห็นจะต้องขอเล่าถึงเรื่องมุ้งประทุนหรือประทุนนี้ไว้ในที่นี้สักหน่อยเพราะเห็นว่ากำลังจะสูญพันธุ์ไปแล้วต่อไปข้างหน้าเราจะลืมกันเสียถึงต้องใช้ท่านผู้เชี่ยวชาญมาสันนิษฐานว่าเป็นอย่างไรชนิดผิดๆถูกๆขณะนี้ยังเห็นมีมุ้งประทุนหรือประทุนมีขายอยู่ในตลาดบ้างแต่ก็เป็นขนาดเล็กสำหรับเด็กบางครั้งมีคนเอามาครอบอาหารเพื่อการมาแมลงวันใครจะเป็นผู้ออกแบบและทำขายก่อนนั้น ผมไม่อาจทราบได้จะมีมาเมื่อไหร่ก็บอกไม่ถูกเมื่อเกิดก็จำความได้ว่าก็เห็นมีอยู่แล้วส่วนใหญ่เป็นของญี่ปุ่นทำรรมาขายคนชาตินั้นอาจเป็นผู้คิดทำขึ้นก็เป็นได้ลักษณะของมันเหมือนกับร่มคือมีคานเหล็กเล็ก,ลกซึ่งอาจถูกเป็นรูปยาวอย่างร่มก่อนกลางกินเนื้อที่น้อยสำหรับการเก็บ เมื่อจะใช้ก็ดึงแกนกลางซึ่งทำด้วยเชือกขึ้นขาต่างๆก็จะกางออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีหลังคาหรือเพดานเป็นรูปคุ้มๆค,คลายก้อนขนมปังตรงกลางมียอดคือแกนที่ไปยึดขาต่างๆรวมกันรอบโครงนี้กรูดด้วยผ้ามุง้งผ้ามุ้งจะดีแล้วอย่างไรถือเอาความโปร่งของมุง้ง มุงที่มีรูทึบหรือไม่มีรูเลยมีราคาถูกกว่าที่มีรูโปร่งลมเดินผ่านได้สบายหากรูโตเกินไปจนยุงเมืองไทยที่ฉลาดมากลอดเข้าไปได้ก็จะถือว่าเป็นชั้นเลวราคาไม่แพง มุ้งชั้นดีไม่ว่าจะเป็นมุ้งกลางหรือมุ้งประทุนเพราะรูมุง้งเป็นรูกลมๆเล็กๆเห็นเรียกกันว่าตาพริกไทยตามขอบที่เรียกกันว่าตีนมุง้งมีผ้าหนาหุ้มกันตัวมุง้งซึ่งเป็นของอ่อนขาดง่าย <t ap ly> มุ้งอย่างดีพาหุ้มตีนมุง้งมักจะทำเป็นชายครุยสีสันมักไม่น่าดูเป็นสีที่เเรียกกันในสมัยโน้นว่า เป็นจีนคือสีชมพูแก่หรือไม้ก็น้ำเงินหรือเขียวปี๊ดอะไรอย่างนั้นบางครั้งก็เป็นผ้าดอกเรวๆเอาเสียด้วยซ้ำไปมุงชนิดนี้นับว่าสะดวกในการกลางนอนแต่ดูเหมือนจะยากในการขนย้ายเพราะถึงแม้จะเบาก็ยาวเกะก,กะหลังสงครามโลกครั้งที่สองมาแล้วเมื่อเสร็จสงครามใหม่ๆมีมุงสหประชาชาติหรือผู้ที่ถูกมุงของทหารที่มีขนาดเล็ก พอนอนคนเดียวมาขายนี่อาจเป็นสาเหตุทําให้มุ้งประทุนหรือประทุนที่มีราคาแพงกว่าหายหน้าไปคนไทยลืมเก่งจึงชักจะลืมเอาเลยว่ามีมุ้งประทุนอยู่ในโลกนี้เมื่อเร็วๆนี้เองลูกสาวคนเล็กของผมขณะนี้มีอายุ13ปีแล้วเกิดไปเห็นมุ้งประทุนเข้าหลังหนึ่งแกหัวร้อเป็นสิ่งขบขันเสียเต็มประดาเรื่องมันเป็นอย่างนี้แหละครับ ผมถึงเห็นว่าพวกเราเห็นอะไรอะไรก็อย่านึกว่าเป็นของธรรมดามันสูญสิ้นไปตามการเวลาได้ทั้งนั้นสิ่งใดที่เห็นว่ามันกําลังจะสูญสิ้นไปก็ควรบันทึกเอาไว้ให้คนข้างหน้าเพื่อช่วยแม้คนข้างหน้าต้องตั้งกรรมการมาเดากันใหม่เมื่อเพื่อ,อไปอ่านพบเข้าในวันคดีหมดเปลืองเวลาและงบประมาณแผ่นดินไปเปล่าๆเราอยู่ในสมัยที่มีกระดาษดินสอรหรือปากกาพอจะช่วยกันบันทึกความจำได้เป็นอย่างดี เครื่องนอนต่างๆนังกลาวมาแล้วจะใช้เฉพาะเวลาจะนอนเท่านั้นก่อนนอนจอาเครื่องนอนมาปูลาดเตรียมไว้ก่อนไม่ได้เพราะถือว่าเกะกะสถานที่ทั้งนี้ที่นอนก็คือที่นั่งและใช้งานอื่นๆร่วมกันไปด้วยนั่นเองเมื่อถึงเวลาจะนอนกันก็จากการปูลาดและเริ่มนอนกันได้ทีเดียวในตอนกลางคืนดึกๆโดยเฉพาะเวลาใกล้สว่างห้องต่างๆก็จะเต็มไปด้วยมุ้งสลอนไปหมด แต่พอรุ่งเช้าขึ้นใครตื่นก็ต่างเก็บเครื่องนอนของตนไปไว้อย่างที่สําหรับเก็บอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยตนเองทั้งสิน้นเพราะต่างก็มีของของตนเองนอกจากพวกที่ยังเป็นเด็กอายุต่ํากว่า12มาักจะนอนรวมกันในมุ้งขนาดใหญ่ทําเป็นพิเศษเด็กผู้หญิงมุ้งหนึ่งผู้ชายมุ้งหนึ่งเด็กผู้ชายที่เป็นมหันต์เล็กของเจ้านายเด็กๆมักมจะได้รับอนุญาตให้นอนบนตําหนักปนกับพวกผู้หญิงคนละมุ้งกันนะครับ จะพูดให้ถูกนอนบนตำหนักฝ่ายในได้จนอายุ12ปีอายุมากกว่านั้นต้องลงไปนอนกับพวกผู้ชายคราวนี้จะพูดถึงเรื่องที่นอนของพวกผู้ชายที่เรียกว่ามหัเล็กบ้างพวกมหาเล็กไม่ได้นอนบนตำหนักอย่างพวกผู้หญิงที่เรียกว่าข้าหลวง พวกนามีเรือนของตนต่างหากปลูกอยู่ในบริเวณวังที่ลับตาออกไปเรือนที่ว่านี้มักเป็นห้องแถวชั้นเดียวพื้นสูงจากดินไม่มากนักแบ่งออกเป็นห้องห้องขนาดเล็กอยู่ได้ประมาณห้องละสี่คนเมื่อมีห้องมากจนดูจะใหญ่ยาวเกินไปก็แบ่งออกเป็นหลังๆแต่ละหลังมีเฉลียงด้านหน้าไม่กว้างนักสำหรับเป็นที่นั่งพักผ่อนหรือรับประทานอาหารเรือนมหาดเล็กชนิดนี้มีสองประเภท คือสำหรับคนโสดและที่มีครอบครัวแล้วเพราะมหาดเล็กมีสิทธิ์จะมีภรรยาได้แต่ต้องได้รับอนุญ,ญาตเสียก่อนในบางครั้งและมากครั้งที่สุดเจ้านายนั่นเองที่เป็นผู้ทรงเป็นเจ้าภาพแต่งงานประธานให้นอกจากการแต่งงานชนิดคนทันคือชนิดไปจูงมือกันมาเองแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าใครเมื่อมีภรรยาแล้วก็จะต้องนำตัวมาทูลให้ทรงทราบและขออนุญาตเพื่อนำภรรยามาอยู่ด้วย หาไม่ก็ต้องเก็บเอาไว้ที่บ้านของตัวเองส่วนข้าหลวงที่เป็นผู้หญิงเมื่อมีสามีแล้วจะนําสามีขึ้นไปอยู่บนตำหนักไม่ได้และมักจะทูลลาออกและพ้นจากตําแหน่งข้าหลวงประจําเรียกให้ถูกเขาเรียกกันในสมัยโน้นว่ามีเรือนไปไม่เห็นมีใครพูดกันว่าแต่งงานไปหรือมีผัวไปแล้วโดยถือว่าไม่เป็นการสุภาพ ส่วนข้าหลวงที่แต่งงานกับมหาเล็กและตั้งครอบครัวอยู่ในวังนั้นเองตัวข้าหลวงก็อาจขึ้นไปรับใช้ปฏิบัติหน้าที่บนตำหนักอย่างเช่นเดิมแต่ลงไปนอนกับสามีที่เ,เรือนพักมหาเล็กในด้านห้องน้ําและการขับถ่ายทั้งมหาเล็กและข้าหลวงต้องถือเอาความสะอาดเป็นสําคัญฉะนั้นแต่ละฝ่ายจึงมีห้องน้ําและซ้วมเป็นส่วนสัดโดยมาของผู้ชายก็มักจะอยู่ใกล้บริเวณเรือนพักของตนส่วนของพวกผู้หญิงจะอยู่ในบริเวณใกล้ตำหนัก บริเวณหลังตำหนักที่รับตาจากทางไปมาของคนภายนอกมักจะมีสวนเล็กๆสำหรับเป็นที่พักผ่อนของพวกผู้หญิงมักจะอยู่ติดกับห้องพักแต่งตัวของข้าหลวงนั่นเองส่วนนี้มีบริเวณกว้างขวางพอดูและเป็นส่วนที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามมากมีการปลูกพันธุ์ไม้ดอกมีทั้งดอกไม้สีและกลิ่นสำหรับใช้ในงานบนตำหนัก เช่นจัดที่บูชาพระสำหรับดอกไม้หอมเช่นมะลิจำปาจำปีและกระดังงาก็สำหรับใช้ลอยน้ำในขันดังกล่าวน้ำาลางหน้าทั้งของเจ้านายและของพวกข้าหลวงเองมักจะต้องมีดอกไม้ลอยให้หอมอยู่เสมอผู้หญิงในยกน้นสมัยเมื่อผมยังเด็กๆอยู่นิยมช,มชมชอบของสวยงามและหอมหวนจำพวกดอกไม้เท่าๆกับหนุ่มสาวสมัยนี้ที่ชอบฟังเพลงและขอเพลงจากสถานีวิทยุ น่าเสียดายที่สาวๆสมัยนี้แทบจะไร้ความรู้ในเรื่องความสวยงามของธรรมชาติเอาเสียเลยเพราะหันมานิยมแต่ในเรื่องของการตกแต่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติกันเสียหมดและสุดท้ายนี้ทรงกล่าวไว้ว่าผมคิดว่าได้เล่ามาตามสมควรแล้วเห็นจะต้องปิดเรื่องตอนนี้ไว้ชั่วขณะหนึ่งก่อนเนื่องจากเรื่องของวังเจ้ายังมีอีกมากจำเป็นจะต้องขอต่อเป็นตอนที่สองและอาจเป็นตอนที่สามต่อไปในโอกาสข้างหน้า โดยถือว่าคนรุ่นผมนี้ดูเหมือนจะเป็นด่านสุดท้ายเมื่อตายกันไปหมดแล้วเรื่องราวของวังเจ้าซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นเรื่องราวของสังคมมนุษย์ตอนหนึ่งก็คงจะสูญสิ้นไปตามความเน่าเปื่อยของสังขารและถูกลืมกันไปหมดในที่สุดลงพระนามอนุสรมงคลการ และนี่ก็คือเรื่องราวของชาววังโดยละเอียดผ่านสายพระเนตรของผู้ที่เฝ้ามองสังคมมนุษย์ในวังเจ้าจากพระเจ้าระวงเธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการหามีข้อมูลใดๆที่ตกหลน่นหรือเพื่อนๆอยากแบ่งปันความรู้เพิ่มเติมให้โลกใบนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นเขียนลงในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือถ้ามีเรื่องไหนที่เพื่อนๆสงสัยอยากรู้แจ้งเข้ามาครับเราจะไปค้นหามาให้คณะเล่าให้ฟัง ขอบคุณทุกการกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามการส่งต่อคลิปเหล่านี้เพื่อช่วยเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปและเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาพบกันใหม่คลิปหน้าช่องคณะ l a บขอบคุณครับเพราะทุกเรื่องราวล้วนมีคุณค่านึกถึงประวัติศาสตร์นึกถึงคณะแ a บช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์